ที่สยามหากพูดถึงจุดเริ่มต้นของสนามแข่งขันม้าในประเทศไทยคงต้องย้อนกลับไปในปี2440เมื่อรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปและทอดพระเนตรการแข่งขันขี่ม้าจากนั้นจึงทรงริเริ่มให้จัดแข่งขันม้าขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครั้งนั้นจัดขึ้นที่ทุ่งพระเมรุหรือท้องสนามหลวงแต่ด้วยสถานที่ไม่อำนวยจึงเกิดแนวคิดจัดสร้างสนามแข่งขันม้าขึ้นเป็นการเฉพาะจึงเกิดเป็นราชกฤทาสโมสรในพระบรมราชูปถัมภ์จนมาถึงในสมัยรัชกาลที่6ได้มีการจัดสร้างสนามแข่งขันม้าอีกแห่งคือราชตรีนามัยสมาคมหรือสนามไทยใช้สำหรับเป็นสถานที่แข่งขันม้ามาจนถึงปัจจุบันและนี่คือแรกมีที่สยาม